เรื่องตอนเหมือนน้องกีนช่วยพี่เคลลี่โปรโมทละครอ๋อค่ะก็ช่อง7นี่แหละค่ะก็อยู่ช่อง7ด้วยกันก็ต้องช่วยโปรโมทกันนะคะมีคนก็ฝากถามมาฝากถามช่องเราไม่ถามเองเนาะอะไรเงี้ยหรอเป็นคนแบบเป็นแฟนลิปเซลว่าเป็นคู่น่ารักในช่วยกันโปรโมทละครไปมาโอ้ยขอบคุณมากค่ะก็ไม่จริงๆคือเป็นละครที่ต่อเนื่องกันอะไรเงี้ยพี่เคลลี่เขาก็ช่วยโปรโมทละครของกีนอยู่แล้วแล้วก็เป็นละครพอกินละครกินจบปุ๊บก็เป็นละครเงามาต่อกินก็อยากให้ทุกคนดูอ่ะเพราะว่าเป็นละครที่สนุกไม่อยากให้ขาดตอนอะไรเงี้ยเพราะว่าคนที่แบบเป็นแฟนละครศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็อยากให้ดูต่อยาวๆเลยค่ะก็โปรโมทละครเงาด้วยไม่ใช่แค่โปรโมทแฟนเราใช่ไหมไม่ก็โปรโมทตรงนั้นด้วยเพราะว่าโปรโมทจริงๆเราบอกตรงๆว่าโปรโมทตรงนี้จริงด้วยเพราะว่าพี่เขาก็ตั้งใจเล่นนะคะแล้วเขาก็คือเรื่องเงาเนี่ยทำมาหลายเวอร์ชันแล้วแล้วเวอร์ชันนี้ก็เป็นอีกเวอร์ชันนึงที่พี่เคลลี่ก็ได้รับบทที่เป็นอุ้ยที่เป็นพญายมอ่ะนะคะก็อยากให้ทุกคนดูเพราะว่าเป็นละครที่น่าสนใจมีเนื้อหาที่ดีเกี่ยวกับบาปบุญคุณโทษซึ่งเหมาะกับคนไทยอยู่แล้วแหละเหมาะกับเรื่องราวความเชื่อของคนไทยแล้วก็พี่เคลลี่ได้รับบทที่เด่นก็อยากให้ดูอะค่ะเธอคือแกเล่นดีอ่ะกินเองยังดูแล้วกินรู้สึกว่าเป็นครูที่สามารถเป็นตัวอย่างได้ใช่ค่ะมีพี่เคลลี่จ้างเท่าไหร่ไม่จ้างค่ะพูดจากใจจริงเพราะที่รู้จริงเพราะที่รู้สึกว่าคือคนที่อยู่ได้ขนาดนี้แล้วเขาก็ยังมีความสามารถแล้วก็ยังคงรักษามาตรฐานของตัวเองได้ดีก็พี่เคลลี่คนนึงนี่แหละค่ะแฟนจะมีลุ้นแบบเล่นละครด้วยกันอีกไหมคะเล่นละครด้วยกันอีกไหมอันนี้ก็อยู่ช่อง7อาจจะมีวนได้มาเจอกันบ้างอะค่ะแต่อันนี้ก็ไม่ทราบว่าจะในรับในบทไหนอะไรยังไงอะค่ะเห็นว่าน้องกินจะพาพี่ไปว่าไปหาคุณแม่พี่เคลลี่หรือว่ากินจะหรอคะใช่ป่ะพี่โตใช่ป่ะโยนใจอะใช่ป่ะคะดูไม่แน่ใจทันทีจะมีไหมคะมีแผนไปหาหมายถึงว่าพี่นี่จะพากินไปหาแม่พี่เขาอ๋อนี่ก็ข่าวตั้งนานแล้วนี่ก็คือแม่พี่เขาก็มาที่เมืองไทยแล้วค่ะก็ได้เจอกันแล้วได้เจอกันแล้วค่ะไปเที่ยวหาช่วงปีใหม่อะไรไปพักผ่อนเคยคิดเหมือนกันค่ะแต่ว่าคงจะยากแล้วแหละเพราะว่าพี่เขางานเยอะมากเลยชุกชุมมากคือฮอตมากอะเอาจริงคือกินเองยังแบบไม่ค่อยแบบว่ายังว่างอะเขายังแบบว่าอุ้ยงานเยอะมากเลยจนแบบบางครั้งกินพี่แบบแทบจะไม่มีเวลาอะไรเงี้ยเอาเป็นว่ากินห่วงเรื่องสุขภาพเขามากกว่าแต่เขาก็อยากทำงานเขารู้สึกว่าเขาอยากทำงานในสิ่งที่เขาทำได้ในสิ่งที่เขารักอะไรเงี้ยค่ะก็พบแม่ไหมอะไรกินก็ได้เจออยู่แล้วพอคุณแม่มาที่เมืองไทยกินก็ได้เข้าไปไหว้ได้เจอค่ะแต่ก็มีโอกาสที่จะไปหาได้ใช่มีโอกาสที่จะไปหาได้ไหมก็เป็นเรื่องของอนาคตอะก็ถ้าเราว่างตรงกันค่ะจะมีโอกาสตรงนั้นหรือว่าถ้าเราพร้อมในหลายๆเรื่องก็อาจจะมีโอกาสอะค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่กิลลี่น่ารักไหมครับน่ารักมากค่ะคือไปเจอเนี่ยไม่ได้เจอแค่คุณแม่อย่างเดียวมีเจอญาติพี่น้องด้วยก็ได้เจอกันหมดก็ทุกคนก็น่ารักกับกีนะคะน่ารักเลยแล้วก็แบบก็ชอบถามเรื่องว่าผอมเกินไปอะไรเงี้ยก็ทุกคนจะห่วงเลยว่ากินอะไรกินน้อยจังอะไรเงี้ยซึ่งแบบพี่เคลลี่ก็ไม่ต่างกันก็ผอมพอกันเลยนะคะพี่อยากเป็นห่วงเรื่องสุขภาพใช่แต่จริงๆเราคือเราไม่ได้เป็นอะไรกันนะคะคือพี่เคลลี่ก็ไม่ได้แบบมีโรคอะไรกินก็ไม่ได้มีโรคอะไรคือเราแค่ด้วยกรรมพันธุ์ด้วยความที่ผอมแล้วพี่เคลลี่เขาเหมือนทำงานหนักแล้วก็ออกกำลังกายอะไรเงี้ยเขาก็เลยแบบดูเบาลงดูผอมลงเนี้ยแต่กินเนี่ยอาจจะเป็นโปลิโอหรือเปล่าไม่รู้ล้อเล่นด้วยใช่ค่ะคือด้วยกรรมพันธุ์เนี่ยกินจะมีปัญหาเรื่องช่วงไหล่อะไรเงี้ยที่จะดูผอมหน่อยอะค่ะตอนนี้ก็กำลังเพิ่มน้ำหนักอยู่เขาเรียกว่าสอบผ่านได้ไหมคะว่าที่สอบผ่านไหมเดี๋ยวอันนี้คงต้องถามพี่เคลลี่กับคุณแม่แล้วนะคะเราก็อยู่เหมือนเดิมอย่างนี้ค่ะสุขภาพของแม่พี่เคลลี่หลักครั้งหลังที่กินเจอเนี่ยก็ดีขึ้นค่ะหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสค่ะดีเลยก็คุยปกติเลยกินข้าวปกติแบบว่าเฮฮาค่ะไม่ได้มีความรู้สึกว่าคนป่วยหรือคนไข้เลยอะค่ะเราก็เข้ากับคุณแม่ได้ดีได้ค่ะได้ค่ะได้ดีเลยกับครอบครัวเขาน่ารักค่ะได้ลุ้นข่าวดีเร็วๆนี้ไหมคะยังค่ะบอกเลยว่ายังแน่นอนยังมีอะไรที่อยากจะทำอีกเยอะแยะมากมายพี่เองเขาก็มีธุรกิจมีอะไรที่เขาต้องจับต้องการลงทุนต้องการประสบความสำเร็จอีกเพราะฉะนั้นเราคงอาจจะแบบยังไม่ได้คิดเรื่องส่วนตัวตรงนี้เลยค่ะกับพี่คิดได้กี่ปีแล้วครับเข้าปีที่3แล้วค่ะถ้าปีหน้าก็ปีที่4ไม่กลัวเลขอาถรรพ์เนาะคะไม่กลัวเลขอาถรรพ์เลขอาถรรพ์คือเลขอะไรคะ3 5 7อะไร9เลขคีก็ไม่ก็คู่รักก็เลยค่ะเหรอคะ ไม่มั้งคะ ไม่นะคิดว่าเรื่องพวกนี้น่าจะขึ้นอยู่เรื่องของคน2คนไม่น่าจะเกี่ยวกับเรื่องแบบคือเราเชื่อมั้ยเรากินงงพี่บอกกินมากินยังงงเลยว่าเลขอาถรรพ์คือเลขอะไรอย่างเงี้ย
พอเราไม่ได้สนจะถามนะคะพอเราไม่ได้สนใจนี้มันก็คงไม่ได้เกี่ยวอะไรน่าจะเป็นเกี่ยวเรื่องเราคนสองคนมากกว่าอย่างที่ต้องกินบอกว่าเหมือนพี่แคทเรียนก็ทำงานเยอะเราไม่ค่อยมีเวลาให้กันนี่มีเป็นอุปสรรคไหมคะอุปสรรคไหมไม่นะคะกินว่าเราก็มีเวลาจะไปเจอกันได้เหมือนกันนะคะคือเขาก็คือที่บอกว่าหนักคือเขาไม่ได้แบบโหหนักจนไม่มีเวลาไปไหนเลยอะไรเงี้ยมันจะยังมีช่วงว่างที่เราสามารถไปกินข้าวกันได้เจอกันได้หรือว่าเจอกันในกวนแก๊งเรากันอะไรเงี้ยก็เจอกันได้มีไปหากองถ่ายเลยบ้างหรือเปล่ามีไปหาที่กองถ่ายเลยไหมไม่ค่อยค่ะไม่มีค่ะจะถามนะคะหมกส้มเรียนจบแล้วอ่ะโอ้ใช่ค่ะทำไมไม่คุยเรื่องนี้กินก็ลืมรอเขาเปิดอยู่จะบอกว่าจะรับปริญญาแล้วนะคะก็จบป.ตรีแล้วค่ะดีใจมากค่ะเรียนมา6ปีแล้วก็ได้จบป.ตรีเรียบร้อยแล้วนะคะก็รับปริญญาค่ะวันที่12พฤศจิกายนนี้นะคะที่ไบเทคบางนาของพระจอม9พระนครเหนือนะคะก็สำหรับวันที่10พฤศจิกายนเนี่ยจะเป็นวันซ้อมใหญ่วันที่9พฤศจิกายนจะเป็นวันถ่ายรูปหมู่ถ้าเกิดพี่ๆก็อยากจะเชิญพี่ๆนักข่าวสื่อมวลชนทุกๆคนทุกๆช่องทุกค่ายทุกแผนกทุกแขนงทุกวิชามาคืออยากให้ทุกคนมาร่วมยินดีมากครูว่าจบแล้วเพราะว่าเรียนมา6ปีค่อนข้างนานแล้วก็หลายๆคนที่อาจจะมองว่าทำไมยังเรียนไม่จบอะไรเงี้ยก็วันนี้จบแล้วนะคะก็มากันได้นะคะวันซ้อมวันที่10พฤศจิกายนที่ไบเทคบางนามาแต่เช้าเลยเนาะเพราะว่ากินต้องเข้าหอประชุมวันที่10เพื่อซ้อมรับจริงกับพระเทพในวันที่12ค่ะคราวนี้ก็รับงานเต็มที่ใช่มั้ยเต็มที่ค่ะตอนนี้ก็รับเต็มที่เลยค่ะตอนนี้รับเต็มที่อยู่ตอนนี้กินต่อโทอยู่ค่ะแต่ก็มีเวลาที่จะรับงานได้เต็มที่นะคะเห็นว่ากว่าจะจบนี่ยากมากรู้ได้ไงคะมาจากไหนอ่ะก็ไม่ใช่ช่องเจ็ดเลยค่ะไม่ใช่จบที่ไหนก็จบไม่ง่ายหรอกค่ะขึ้นอยู่กับความพยายามของเราแต่กินว่าทุกคนเขาก็อยากให้จบแหละก็ต้องใช้เวลาใช้การเรียนรู้ไปละค่ะก็ใช้จริงๆจบเรียนโทเนี่ยจริงๆก็มันจะเป็นเรื่องของการทำงานกลุ่มการเข้าร่วมการมีสังคมกับนักเรียนเรียนโทด้วยกันนะคะก็ใช้เวลา2ปีจบไหมว่าน่าจะจบก็อีก2ปีเดี๋ยวกินมาบอกละกันให้กินรับปริญญาโทนะคะเป็นสาขาเดิมอยู่ไหมเป็นอีกสาขาค่ะเป็นบริหารธุรกิจแต่ว่าเรียนที่มหาลัยเดิมพระจอมเกล้าพระนครเหนือค่ะ